อันดับแรกก็คือต้องแบบปรับตัวแผนค่ะตอนแรกก็คือเขียนแบบว่าสอนในห้องแต่พอมาสอนออนไลน์ก็คือต้องปรับเนื้อหาให้มันสอดคล้องกับที่เราเคยเขียนไว้ค่ะแล้วก็มาสอนออนไลน์ก็คือมีบางอย่างที่ต้องตัดออกมีบางอย่างที่ต้องแบบเอาเข้ามาพยายามที่จะบอกว่าสร้างความสนใจให้เขาอ่ะอยากเรียนออนไลน์ค่ะแต่ว่าก็มีเด็กบางคนที่เขาไม่สามารถที่จะเรียนออนไลน์ได้เลยเงี้ยค่ะอาจจะแบบว่าอุปกรณ์หรือว่าปัจจัยหลายๆอย่างเราก็พยายามติดต่อกับผู้ปกครองพยายามให้ผู้ปกครองช่วยอีกแรงหนึ่งอันดับแรกก็คือเราไม่ได้เจอหน้าเด็กเราไม่สามารถที่จะเก็บข้อมูลได้ว่าเด็กแต่ละคนเขาเป็นยังไงเงี้ยค่ะเพราะว่าเราต้องมีการเก็บข้อมูลเพื่อที่จะมาทำงานเราต่อเงี้ยเหมือนกันค่ะในการสอนแต่ละครั้งอันนี้ก็คือจะไม่ได้เข้ามาค่ะแต่ว่าก็จะมีการพูดคุยปรึกษากับทางอาจารย์เอาค่ะเวลาปรึกษาก็คือจะปรึกษาทางออนไลน์ก็คือจะปรึกษาทางมีทหรือว่าทางซูมอะไรเงี้ยค่ะไม่ไปไหนเลยค่ะก็คืออยู่แต่ในห้องค่ะก็คืออยู่ห้องพักก็คือจะออกไปก็คือเวลาที่แบบว่าไปซื้อของกินก็คือจะซื้อแบบมาตุนไว้แล้วก็จะทำกินที่หอพักไม่ค่อยไปที่แบบว่าคนเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะเวลาไปซื้อก็จะไปซื้อประมาณแค่หน้าหอตลาดแถวๆหอก็คือจะเป็นแบบแผงขายธรรมดาอย่างเงี้ยค่ะคนก็ไม่ค่อยเยอะเงี้ยค่ะแล้วก็แบบว่าใส่แมสทุกครั้งที่แบบว่าออกจากห้องแล้วก็กลับมาก็คือจะรีบมาล้างมือล้างเท้าอย่างเงี้ยค่ะ